เปิดภาพรีสอร์ทติดทะเลหมอเซงอีกหนึ่งธุรกิจมหาศาลก่อนทิ้งไว้เพียงตำนานเจ้าพ่อสมุนไพรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการแพทย์แผนไทยเมื่อหมอเซงแพทย์แผนโบราณชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนตะวันออกที่ปรึกษาคลินิกสุขภาพไตรเวชศาสตร์และเจ้าของแผนยาไทยยี่ห้อที่คนไทยรู้จักอย่างดียาหมอเซงเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคไตวายเฉียบพลันด้วยอายุ83ปีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพสำหรับในมุมธุรกิจถือได้ว่าหมอเซ็งเป็นหนึ่งในนักธุรกิจด้านการขายยาที่รุ่งโรจน์และประสบความสำเร็จคนหนึ่งของไทยโดยมีรายได้ทุกธุรกิจรวมกันนับพันล้านบาทข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่22ตุลาคม2564หมอเซ็งปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย10แห่งนอกจากนี้หมอเซ็งยังมีธุรกิจที่พักเป็นรีสอร์ทติดทะเลสุดหรูชื่อว่าฉัตรนิภาบีชรีสอร์ทบายหมอเซ็งตั้งอยู่ในเขตอันร่มรื่นในทำเลที่ตั้งอันโดดเด่นใจกลางเมืองระยองสำหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยวชมทิวทัศน์และพักผ่อนริมทะเลชายหาดของระยองซึ่งผู้เข้าพักจะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆของเมืองได้อย่างสะดวกสบายง่ายดายอีกด้วยซึ่งเราก็มีภาพรีสอร์ทของหมอเซ็งมาฝากกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ